สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ชิดแชทกันต่อนะครับไปเปิดโปรเจกต์ชิดแชทที่ทำค้างไว้ขึ้นมาเลยครับวันนี้เราจะมาทำตรงส่วนที่แสดงผลนะครับตรงเซนส์ตัวนี้เวลาเรากด Did Press Send เราแอปเพนค่าไว้ใน Messages ตัวนี้แล้วนะครับเวลาเราใส่ text อะไรเข้าไปคราวนี้เราจะ display คือแสดงขึ้นมาใน view controller เรามันก็ทำคล้ายๆกับ UI table view นะครับธรรมดาลองไปดูในกด command ค้างไว้นะครับแล้วก็ลองดูใน JSQ messages view controller ตัวนี้น่าจะเห็นว่าใน JSQ messages เนี่ยมันจะเก็บไว้ใน messages collection view ตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ย collection view ตัวนี้เนี่ยตัวแปรชื่อ collection view กลับไปได้นะครับกลับมาที่ JSQ chat VC ของเราทำหลังจาก did press accessory button นี้ก็ได้นะครับเราก็จะไป override function เห็นนะครับเราไปเอา collection view มามีอะไรบ้าง ถ้าผมจำไม่ผิดอันแรกก็คือ number คล้ายๆกับ UI table view number of item ตัวนี้แหละครับ number of item in section ตัวนี้ก็บอกให้เขารู้ว่ามีกี่โรนะครับก็ return เท่ากับตัว messages ของเรา dot count เราก็จะรู้ว่ามีกี่โรแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปดัก override ตัวเดี๋ยวนะครับเอา collection view ออกมา override ตัว cell คล้ายๆกับ cell for row นะครับนี่ครับ cell for item at index path ตัวนี้เอาออกมา override ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะส่งค่าครับออกไปให้กับตัวcollection view cell นะครับเราก็จะให้ let cell item ตั้งตัวแปรชื่อว่า let cell item เท่ากับ super collection view ส่ง collection view เข้าไปนะครับส่ง collection view ตัวนี้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ย cell for item แทนที่จะเป็น row ก็เป็น cell for item at index path นะครับแล้วก็ส่ง index path เข้าไปนะแล้วก็ cast มันเป็น as jsq messages collection view cell นี่นะครับนะพอ cast เสร็จปุ๊บเราก็ return ตัว cell item แค่นี้เองเสร็จแล้วลองรันดูหน่อยนะครับตรงไหนตรงนี้เข้าไปแล้วก็ลองพิมพ์อะไรออกมา test send ไม่ขึ้นอ๋อมันต้องไปตรงนี้ก่อนนะครับ stop ก่อนในตัวนี้ตรง did press send เนี่ยนะครับเราต้องรีโหลดก่อนเพราะว่าตัว collection view เนี่ยตัว view ยังไม่รู้นะครับว่าเรามี message อยู่นะครับเราก็ต้อง collection view นะใช้คำสั่ง collection view .reload data นะคล้ายๆกับ refresh row ประมาณนี้นะครับ refresh data ประมาณนั้น collection view .reload data รันใหม่ไปอ่าน help กับคู่มือเขาได้นะครับถ้าเกิดอยากเข้าใจละเอียดกว่านี้แต่จริงๆแค่นี้ก็ทำงานได้ละเอาใหม่ส่ง test send error แล้วก็ไปไล่ดู error นะครับ error อะไรเพราะว่ามันโปรโตคอลมันเยอะครับเราต้องใช้นี่ครับนะเรายังไม่ได้ implement error นะครับ require method not implement ก็คือ message data for item at index path เราดูตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ message data for item at index path นะแล้วก็แบ็กกลับไปที่
โปรแกรมเรานะครับกลับไปที่ GSQ Chat VC ก่อน Did Receive Memory Warning เนี่ยเราก็ใส่ตัวนี้เห็นไหมครับดูตรงนี้ไว้นะครับเราพิมพ์ตามเลย Override ตัวนี้ Message Data for Item at นี่ครับ Index Path ตัวนี้ Double Click ออกมานะครับ Override ฟังก์ชันตัวนี้ Message Data for Item at Index Path Return เป็น GSQ Message Data เพราะฉะนั้นเราก็ Return นะครับ Return Messagesทุกอย่างเราเก็บไว้อยู่ใน messages อยู่แล้วนะครับก็ return messages เท่าไหร่ล่ะตำแหน่งไหนก็คือ index path .item นะครับตัวนี้ต้องใช้เป็น item .item เสร็จแล้วรันใหม่ขาดโปรโตคอลอะไรอีกก็รันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็ได้เองเพราะผมจำไม่ได้ว่าต้องใช้อะไรบ้างนี่ครับส่งไปใหม่อะไรก็ได้ sendยังขาดอยู่ไม่ครบนะครับไล่ไปดู error ตรง output มีไหนนี่ครับเหมือนเดิม required method not implemented นะครับตัวนี้ขาดอะไรอีกก็ message bubble image data นะครับตัวนี้เห็นไหมครับกลับไปที่โปรแกรมเรา JSQ Chat VC เขียนต่อมันขาดก็ใส่เข้าไปนะครับพิมพ์ตามตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับก็พิมพ์messages message bubble image เนี่ยเจอเลยอันนี้แหละ override ฟังก์ชันนี้ override มันไปเรื่อยๆอันนี้ต้องการ return เป็น JSQ message bubble image data source ก็คือว่า bubble ก็คือตัวที่มันเป็นกรอบข้อความนะครับ return ตัวนี้เราก็ return เป็น let ให้ bubble image factory นะครับเท่ากับไปเอาตัวนี้ออกมา JSQ message bubble image message ผมเขียนผิดเหรอ message bubble image factory ตัวนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ return ตัว bubble image factory dot outgoing message bubble image นะ with color มันก็ทำให้เราละเราก็เลือก color นะครับผมก็ใส่เป็นง่ายสุดก็ UI color dot black สีดำใครจะลองเปลี่ยนสีก็ลองเปลี่ยนดูนะครับเสร็จรันซิขาดอะไรอีกไหมครบแล้วยังเซนนะครับยังขาดอยู่ไล่ไปดูเหมือนเดิมนะครับขาดอะไรอีกนี่ครับรีควายตัวนี้Avatar Image Data for Item at Index Path น่าจะอันสุดท้ายแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดกลับไปที่ JSQ Chat VC นะครับเอาออกมา Avatar Image Data for Item นี่ครับตัวนี้ Avatar เรายังไม่ได้ใช้ก็คือไอ้รูปที่เป็นตัวแทนของว่าใครเป็นคนส่งนะครับแล้วก็ Return New ไปก่อนง่ายดีรันช้าจังแฮงไปแล้วมั้งเนี่ย เอาใหม่นะครับรันใหม่ออกมาละเทสต์1เซ็นมาแล้วเห็นไหมครับเฮลโล how are you นี่อย่างนี้โอเคเรียบร้อยนะครับใช้ได้ละเสร็จวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itechsoftware.co.th หรือ facebook.com/itechsoftware.th หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า itechsoftware ก็ได้